พวกเราไปทำอะไรกันเนี่ยวันนี้ครับเราจะมาเล่นเกมสไปร์ฟอยเล่นไงไอ้เกมนี้ก่อนเราจะเริ่มเล่นกันเนี่ยไปดูกันกลางกันครับไปอย่างนี้นี่เองเข้าใจเข้าใจแล้วทุกคนเข้าใจหมดแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับมาแต่กระดานบ้าหรือเปล่านี่เริ่มเลยครับพี่เหรอครับครับขอถามเพลงครับนั่นแน่มาถามเลยทำงานที่เนี่ยร้อนไหมมันอยู่ที่ว่าวันนั้นอากาศดีไหมไงใช่ถ้าอากาศดีก็ไม่ร้อนถ้าสมมติฝนตกเราก็อย่าไปตากฝนมันจะเปียกถ้าเราร้อนมากเราก็เข้าห้องแอร์อย่างนี้นี่เฮ้ยคนแรกโคตรสวยเลยนะถ้าพูดอะไรเยอะอะเราอย่าไปรู้ป่ะเราอย่าไปออกเยอะอ๋อไม่ใช่อย่างนี้เองโอเคคนแรกเพราะคนที่สองอะถ้ามันสอดคล้องอะเรียบร้อยเลยเราเรียนรู้เกมไปเลยไงเราได้เป็นไงเฟฟขอเลือกถามบิลลี่ครับถามว่าหิวข้าวไหมเอาไปแล้วจีบซะแล้วตาดึงหิวเหรอไม่อยู่ในตรงนั้นอะหิวข้าวเปล่าก็ได้ใช้กำลังเยอะอะมันก็หิวถ้าใช้กำลังเยอะมันก็หิวคนเรามันต้องกินข้าวป่ะชอบกินข้าวป่ะเนี่ยงงเลยงงเลยอ่ะเฮงๆอ่ะเขายังไม่รู้ตัวถามผมขอถามน้องแท็กครับน้องแท็กครับไม่ครับผมขอคิดถามนึงนะผมขอคิดถามนึงได้เพราะเราอยู่ที่เดียวกันนะคงไม่เชื่อกันนะคุณต้องคิดยี้คงเราต้องหลอกล่อไงเราต้องหาตัวให้เจอระวังมันจะไปเจอตัวเองแล้วเราจะต้องถามก่อนคงมันมีพิรุธต้องถามกว้างไงต้องถามกว้างถูกต้องอย่าวันวานคุณกำลังโดนสับหลอกโดยผู้เล่นคนเองคุณรู้ว่าคุณรออยู่ว่าจะถามอะไรผมอยากรู้ว่าสถานที่นั้นเนี่ยมีวันหยุดไหมครับสถานที่นี้เหรอครับมีวันหยุดไหมครับที่เราอยู่กันเนี่ยแท็กที่เราอยู่กันทุกวันเนี่ยมีวันหยุดเปล่าอยู่ทุกวันนะอยู่ทุกวันเลยก็เกือบทุกวันก็บางวันก็เปิดแอร์บ้างปิดแอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมร้อนอย่างเงี้ยร้อนไม่ร้อนก็ไม่เย็นหรอกถามว่าอยู่ทุกวันหรือเปล่าก็อยู่เกือบทุกวันไอ้เมื่อก่อนก็อยู่ทุกวันแหละก็ช่วงนี้ก็เกือบทุกวันไม่ค่อยมาบ้างไม่มาบ้างแหละมาวันนี้มีงานอ่ะตามผมครับผมขอถามภูมิครับผมหน้าที่ที่เราทำเนี่ยสบายเนอะชิลเลยอ่ะบางวันแบบไปแบบไปนอนอ่ะบางวันนอนเล่นอ่ะนอนเล่นมึงมองกูทำไมเองนอนเล่นแล้วเปิดแอร์ป่ะเย็นอะไรวะไปแท็กไปพวกคุณกำลังหลงทางพวกคุณกำลังหลงทางฮะต่อแท็กถามพี่เฮงถ้าเปรียบเทียบสถานที่ของคุณอะเป็นสิ่งของอะไรก็ได้อะจะเป็นอะไรถามยากมากสิ่งของอะหรือแบบดอกไม้หรือแบบสิ่งของอะไรก็ได้อะยิลลี่เป็นอะไรอย่างเงี้ยคณิตศาสตร์โอลิมปิกจะเปลี่ยนให้เป็นอะไรคณิตศาสตร์โอลิมปิกไอ้ภูมินี่พี่ไงยิลลี่โคตรสถานที่เปรียบกับสิ่งของเป็นอะไรนี่สำหรับคุณอ่ะผมรู้สึกว่ามันเปรียบกันไม่ได้นะแท็กมันเปรียบยากผมให้ความสบายใจคุณยี่ดีกว่าเพราะว่าคุณกำลังสงสัยผมใช่ไหมผมบอกว่าไม่ใช่แค่เขาอ่ะที่เนี่ยเสียงดังมากตลอดเวลาเลยใช่ไหมเสียงดังเป็นช่วงๆแล้วแอร์เย็นด้วย
เอางี้ดีกว่ากูว่าแอร์ตัดทิปไปก่อนแอร์อาจจะไม่มีแอร์อาจจะไม่มีแต่เสียงดังแอร์อาจจะไม่มีแต่คุณอาจจะไม่ทันโอ้ตัดแล้ว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 จบไปแล้วเอ้ยอย่างไม่มีไรไม่มีไรอาจจะเป็นแบบหลอกล่อเฉยอาบูบูอ่าคำถามต่อไปของคุณครับหาพี่เฮงครับอันนี้ก็ถามว่ากินข้าวหรือยังถามพี่ดีผมถามว่าพี่ทำกับข้าวเป็นหรือเปล่าแบบทำกับข้าวพี่ทำกับข้าวเป็นพี่จะทำเป็นแล้วแบบได้ทำงานเกี่ยวกับทำกับข้าวอะไรเปล่าเสียงดังนุ่งเชงนุ่งเชงคือมันเสียงมันเป็นเสียงดังที่มันไม่ใช่เสียงดังทำกับข้าวผมดังไงอ่ะมันดังมากเลยเว้ยบางทีหูดับได้อะเฮ้ยจริงๆหูดับได้หูดับได้เลยไม่กูไม่เข้าห้องแอร์กูร้อนด้วยอ่ะกูร้อนเลยร้อนเลยร้อนเลยร้อนตัวอากาศร้อนอากาศร้อนเสียงดังด้วยต้องทำงานกันหลายฝ่ายอ่ะพายเดาเลยได้ไหมไม่ได้อ่ะถามก่อนถามไหมถามเฮงเลยอ่ะที่นี่มีน้ำกินไหมผมว่าทุกที่มีน้ำกินใช่พี่ลีดพูดถูกถามเพื่อนถามเพื่อนแล้วถามเพื่อนเดี๋ยวถามพวกแล้วเนี่ยที่นี่ก็มีน้ำกินที่นี่มีใช่ไหมแบบน้ำตามแหล่งธรรมชาติหรือว่ายังไงเดี๋ยวสปายรู้ตัวอ๋อไปแล้วไม่โอ้ยอยู่ไปแล้วเนี่ยแล้วสถานที่น่ะเดี๋ยวไม่ใช่แล้วก็น้ำมีน้ำกินมีน้ำกินมีน้ำกินแต่บางทีก็หายากโอเคหายากบางทีก็หายากมาจบรอบแรกแล้วมาทายกันมาหาสปายเนี่ยคุณได้ข้อมูลกันน้อยเพราะว่าคุณเจาะจงถูกไหมไม่เดี๋ยวเอาจริงๆนะเนี่ยตอนแรกอ่ะไม่เลยคือพูดตรงคือไม่เฮงเออแต่พอมารอบหลังๆอ่ะมาเห็นป่ะมันเป็นเกมวะเขาเริ่มมีแบบไอ้หรือว่าใช่ป่ะเขาเล่นเป็นคุณเล่นเป็นแล้วเนี่ยใช่ป่ะเออแบบหรือว่าเขาตั้งใจแบบไม่ให้จะต่อยรู้ใช่ป่ะเออแต่คุณได้สงสัยเหมือนกันนะมันพยายามช่วยอยู่นะพยายามผมเชื่อใจเขาครับใช่ไหมผมเชื่อใจคุณเหมือนกันนะแล้วผมก็เชื่อใจคุณด้วยเอ้ยแต่แม่เอาอย่างนี้ว่ารอบแรกต้องขอโหวตเองไปก่อนแล้วกันอ้าวอะไรวะทีละคนก็เพราะว่าไอ้ที่พูดเมื่อกี้พูดทำไมก็คือรอบแรกเห็นนั่งใส่สุดไงอ๋อโอเคโหวตคุณที่ของโหวตก่อนทีละคนโหวตทีละคนอ่ะเฮ้ยนี่เฮ้งครับจากเท่าที่ฟังข้อมูลมานะครับทุกคนเราไม่ได้ถามคนไปหลายคนเหมือนกันที่อยู่ในนี้เบฟคือตอนแรกอ่ะเรามุ่งเป้าไปที่คุณเฮงแต่พอเขาถูก3คำถามเนี่ยมันได้ข้อมูลตอนนี้ไม่รู้โหวตเลยโหวตเลยแต่รู้ว่าอยู่ด้านหลังโหวตผมเข้าโหวตครับพูดมากที่สุดแกมจักรินเอ้าไม่รู้แล้วเองผมไม่รู้แล้วเราอยู่ที่เดียวกันผมไม่โหวตเลยแล้วไงเราอยู่ที่กันอยู่แล้วผมบอกเลยนะผมมาอยู่กับเขามานานที่สุดผมรู้เวลาเขาเงียบๆอ่ะเนี่ยทางการออกเขาถามเขากว้างแต่ตอนนี้เริ่มสงสัยพี่แก๊ปแล้วตามทุกคนเอาวอดใครผมวอดเซอร์ไพรส์ครับเออว่ะเขาไม่แน่นะเขาไพรส์อยู่นี่ก็เงียบไปนะเนี่ยก็คอยตามคนอื่นเก่งเอาจริงๆก็ขอเฮงก่อนเพราะว่ามันมีคำมันมีวอร์ดดิ้งนึงที่แบบยังไงก็คนละที่แล้วตอนนี้รู้สึกว่าอยู่ที่เดียวกับภูมิที่ผมบอกว่ามันเข้าห้องแอร์ได้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่งงพูดอะไรไปบ้างวะเนี่ยโวยไอ้ไพ่เชื่อไอ้ห้องแอร์ทำงานแล้วเขาเรียกว่าเชื่อความรู้สึกสุดท้ายไม่ยืดสะกิดอะไรกันเมื่อวานเนี่ยเชื่อความรู้สึกสุดท้ายไอ้เนี่ยแตกไอ้เนี่ยแตกได้พอเราได้มาคิดใช่ป่ะเราคอยตามไม่คิดเลยหรอกที่พี่เฮงบอกว่าคำตอบคอยตามมีแอร์โหวตไปก่อนอาจจะไม่ใช่สถานที่อาจจะเป็นคีย์เวิร์ดข้างล่างก็ได้มึงไม่ใช่ไม่เหมือนกันนี่หว่าเฮ้ยโหวตเองโหวตเว้ยผมอ่ะรู้จักคุณมาร้องเพลงโหวตเร็วๆโหวตเร็วเวลาแอร์ทามที่เรามีพี่รุ่นเล่นร้องเต้นรำเออโหวตผมไว้ใจคุณผมขอเรียกเฮงครับเกิน2เท่าตอนนี้คือเฮง2ไพ่2บูมครับผมตอนนี้ผมก็เชื่อใจอยู่2คนนะครับก็คือพี่เฮงกับพี่
พี่แก๊ปครับแล้วถ้าคุณเลือกผมมาหาแต่คือว่าถ้าเขาสองคนเป็นนี่คือผมจะแบบเสียใจมากๆครับผมเสียใจมากๆเฮ้ยอย่าเพิ่งคนเล่นปากคนเล่นปากผมเชื่อใจพี่สองคนนี้นะครับแล้วผมก็ทำไมตึงๆอ่ะแต่พี่อ่ะไอ้คนที่ต้องการออกผมคุยกันต่อคุยกันต่อคนนี้อยู่ไม่คือเอาตรงว่าทิ้งเงียบไม่ให้อะไรนะไอ้แท็กยังพูดหมดเลยพี่แก๊ปยังพูดหมดเลยพูดไม่ได้อาภูว่าไงผมขอโทษพี่ไพครับสามแล้วนะสามแล้วสามพี่หมายความว่าถ้าไพอยากจะรอดก็คือต้องโหวตเฮงแล้วโหวตเฮงครับไพ่โหวตใครโหวตเฮงอยู่แล้วคำแรกที่เขาพูดเขาต้องเล่นต่อจะเก็บกล้องไม่ใช่แบบผมบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วพี่บิลลี่มาราวสองครับเริ่มต้นที่เบฟเบฟขอถามเซอร์ไพรส์จะถามว่าอาชีพที่คุณเป็นเนี่ยที่ทำงานอยู่ในที่นั้นอ่ะก็จะเป็นได้เนี่ยลำบากมากยังไม่ได้ถามจบคำถามเลยได้มาฟรีได้มาฟรีได้มาฟรีแล้วร้องเพลงต้องผ่านอะไรมาบ้างอุ้ยผ่านหลายอย่างอุ้ยถามฉลาดมากผ่านหลายอย่างนะทั้งแบบโอ้เยอะเยอะพอสมควรเยอะเยอะมากยังแนวถามมันถามเยอะเยอะอยู่เยอะเยอะเลยแบบเช่นอุ้ยถ้าพูดไปก็รู้เลยดิทำอาหารมีทั้งว่ายน้ำทำอาหารเล่นกีฬาหมอบนอนกิ้งได้ข้อมูลมาเยอะอยู่เหมือนกันนะสำหรับการถามเนี่ยสปายโอเคสปายคนต่อไปครับทำไมดูเครียดวะอ่ะแล้ววันนี้เลยเหรอวันนี้เลยคำถามเหรอผมถามพี่บิลลี่ครับเฮ้ยต้องหวานดูเลยอยากถามพี่แก๊ปแล้วตอนเนี้ยผมถามพี่บิลลี่แล้วถามพี่บิลลี่ผมอยากรู้ว่าตำแหน่งงานที่คุณทำเนี่ยพบเจอกับคนเยอะไหมครับตำแหน่งผมแล้วครับครับมีตำแหน่งต้องมีการคอมมูนิเคตกับคนบ้างตอบดีโทรศัพท์บ้างเออแค่นั้นครับเฮ้ยเอ้าคุณถามแค่นั้นไงคุณถามแค่นั้นผมก็ตอบแค่นั้นอ๋อแค่แบบใช่คุณถามว่ากับคนไหมติดต่อไหมใช่คอมมูนิเคตครับคุยโทรศัพท์บ้างคุยกับคนบ้างแล้วมียุ่งกับสัตว์บ้างไหมครับเดี๋ยวคุณถามสองคำถามแล้วเนี่ยไม่ได้เราพร้อมถามแล้วเนี่ยโอเคต้องอ่ะจริงตอนนี้เราปั่นกันเองเว้ยเออเราเริ่มปั่นกันเองไอ้คนที่ยังไม่ได้ตกไม่ได้ตอบไม่ได้พูดเลยเลยเนี่ยมันไม่ได้ข้อมูลเลยนะเนี่ยเอาเดี๋ยวข้างหลังเนี่ยถามไปแท็กถามไปแท็กได้พี่ถามอะไรมาเนี่ยไพ่แหลมไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่แท็กก็ไม่ตอบหวานรอบนี้หวานดูถามว่าอาชีพพวกเราเนี่ยเขาไม่ต้องตอบแล้วครับพี่ลุ้นกันปกติพี่ปกติอาชีพพวกเราเนี่ยมีคนแบบยกย่องเยอะมั้ยคนแบบยกย่องเยอะมั้ยอาชีพพวกเราก็สําคัญนะเป็นที่สําคัญนะเฮ้ยถ้าถามยกย่องมั้ยก็ได้อยู่โอเคคุณไม่เก็ทยังโอเคเข้าใจครับไม่เป็นไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เรามาหาอะไรจากคําถามของเขากันถามครับไหนลองดูดิถามอะไรถามพี่เฮงครับนั่นเราอีกแล้วผมจะเปิดใจกับคุณเลยแล้วเนี่ยให้คุณรู้ผมพูดเดียวคุณทำไมต้องพูดเหมือนแทงเนี่ยจะถามว่าอาชีพของคุณอะใส่ชุดสีอะไรวิถ้าพูดไปสปายรู้ไงวัดใจเลยนะวัดใจเลยเป็นไงวัดใจเลยเนี่ยคำตอบเนี่ยแมนเลยจับเลยว่าอะไรอาชีพผมใส่ชุดอะไรเหรอสีอะไรเขาบอกสีอะไรสีขาวเปล่าเชื่อผมเถอะว่าสีฟ้าอาชีพผมอะมันต้องแปดเดือนว้าวดูคำว่าแปรเปลี่ยนอยู่แปรเปลี่ยนแปรแปรอะไรวะไอ้แท็กเป็นไรแปดเดือนโอ้โหอาชีพผมอะอยู่ที่เดียวพวกคุณแต่ผมใส่ชุดคนสีพวกคุณแต่ผมอยู่ที่เดียวกับพวกคุณจริงไม่เห็นเรื่องแรกเห็นไม่มีตายตัวเลยชุดผมอ่ะพอแล้วคำตอบแล้วพอแล้วอ่ะบูมบูมเฮ้ยมันคือเรื่องสำคัญหรอกแต่กูต้องตอบตามคำถามไงอ่าฮะกูใส่ชุดหลายสีแต่กูอยู่ที่เดียวกันร้อนด้วยหลายสีด้วยหลายสีโอ้ยเอาจริงนะไอ้เนี่ยตัวทำเก่งค่ะตัวทำกระปุกค่ะ
เขาเด็กเขาจะพูดถึงตอนเนี้ยใส่หลายสีกูใส่หลายสีมาเลยมันแปดเปื้อนเปื้อนมันไม่มียูนิฟอร์มตายตัวเอาตอบไปดีกว่ามันไม่มียูนิฟอร์มตายตัวแก้ผ้าไม่มีเลยผ่าน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 ถามพี่ไพครับถามไพถามไพมาถามไปว่ากิจกรรมที่จะสอดคล้องกับอาชีพของคุณเนี่ยคุณทำอะไรกิจกรรมแบบที่คิดว่ามันจะสอดคล้องกับอาชีพของคุณคำถามดีว่ะถามแบบนี้แม่ขอดูก่อนนะคิดไม่ทันอ่ะกิจกรรมที่สอดคล้องกว้า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 งอย่างนี้เลยผมเดาอย่างนี้ให้เลยไม่เดาไม่เดาว่ามาตำแหน่งผมต่อยมวยอ่ะต่อยเหรอเตะต่อยเตะต่อยต่อยมวยเต็มที่ขึ้นขึ้นสังเวียนเลยพัฒนาอาชีพของกิจกรรมสอดคล้องสอดคล้องกับอาชีพของคุณเลยต่อยมวยสอดคล้องเป็นนักกีฬาไม่สอดคล้องกับชื่อตำแหน่งบอกงี้เลยเดาให้อย่างงี้เลยโอ้เฮ้ยผมขอโทษนะที่ผมมองคุณผิดไปอ่ะใช่ไหมใช่ไหมผมว่าคุณน่าจะเป็นทีมเดียวผมเชื่อหรอคุณเชื่อไหมแค่นี้คุณเชื่อหรอเฮ้ยจริงตอนนี้เชื่อกูเลยไอ้แท็กมันไม่เชื่อกูแล้วไงใช่ไหมเราไม่เคยดูไปแล้วต่อยมวยมันเข้าไปไหนเพราะคุณแบบเพื่อนไพ่ยังไม่ได้ถามเลยใช่ป่ะไม่ถามถามไพ่กับพี่บิลลี่ป่ะที่ยังไม่ได้ถามอ่ะใช่ใช่ใช่ทำเบสดีกว่าจะถามว่าอาชีพของคุณเนี่ยแก้ผ้าได้ไหมแก้ผ้าได้ไหมได้ฝั่งนู้นเขาถามมียูนิฟอร์มไหมใช่ไหมผมถามว่าแก้ผ้าแก้ผ้าได้ไหมแก้ได้แก้ได้ด้วยแต่แก้ด้วยเหรอแก้เองไม่ได้โอ้โหโอเคเออมันแก้เองไม่ได้อย่างนี้อยู่ที่เดียวกันแน่เลยไม่รู้เออแต่ว่าพอได้คำถามอยู่พอได้ถามคำถามไปเนี่ยก็เริ่มบ้างแก้ผ้าได้แก้ผ้าได้แต่ทำเองไม่ได้ทำเองไม่ได้เพราะว่าแบบทำไมไม่อยากทำด้วยแหละเลือโอเคโอเคโอเคพี่ลี่พี่ลี่ถามผมใช่ไหมถามแกพี่นักถามยืนยันตัวตนเท่าไหร่ว่าเขาเป็นพูดเดียวกับเราพูดเลยถามไปเลยถามเช็คพูดเดียวกับเราถามเขาดิพี่แกครับครับขอถามว่าตอน8โมงเช้าต้องยืนตรงกับรถของชาติไหมครับอุ้ยโอ้ต้องอยู่แล้วครับเป็นประจำอยู่แล้วโอเคมาจบมาโหวตดีกว่าสองมาเริ่มโหวตทำไมเริ่มโหวตรู้ว่าสปายอ่ะน่าจะรู้แล้วแหละว่าเป็นใครหมายถึงว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนเหรออยู่ที่ไหนอ่ะเออใครสปายต้องเนียนมากอาจจะต้องไม่รู้หรอกแต่ว่ารู้แล้วว่ามันประมาณเนี้ยสถานที่ของเราซึ่งตอนเนี้ยมันยากมากไม่ถึงคุณไม่ถึงคุณหรือเปล่าสปายน่าจะรู้แล้วล่ะนี่ความในใจคุณหรือเปล่าไม่ใช่เอาเท่าที่ได้ข้อมูลละกันขออนุญาตหลับตาทำไมเนี่ยขออนุญาตแทงแท็กคุณสกอร์สุเกียงครับดูเซฟอ่ะดูแบบแทงอ้อมอ่ะใช่สิฉันแปดเพื่อนนี่ปวดเลยอ่ะปวดแล้วพงสกอร์สุเกียงครับโอ้เจ๊ครับคือตอนเนี้ยก็มีคิดว่าเป็นไอ้แท็กเว้ยแต่ไม่รู้ว่ามันไม่เข้าใจจริงๆหรือว่าที่เดียวมันไม่เข้าใจหรือเปล่าที่เราไม่เข้าใจหรือเปล่าแค่แบบอยากอันนี้คือที่ผมหัวเมื่อกี้ตรงสองอ่ะที่ผมคือแบบมันไม่รู้จริงๆหรือว่ามันคือสปายหรือว่ามันคืออะไรวะถ้าคุณผมอ่ะจะถ่ายคู่เกมนี้เงียบเลยนะโอเคดีโอเคดีมันก็อาจจะจบเลยก็ได้ถ้าคุณเบฟพี่แบบพี่ใช่ป่ะก็ตามข้อมูลเดี๋ยวก็ต้องตามข้อมูลนะแต่แบบพวกเขาแล้วคนที่โป๊ะมาแรกๆเราจะใส่คำถามด้วยตาแดงไม่ไม่ไม่ตอนนี้คิดว่าใส่ในเพลงออกนะเพราะคิดว่าเห็นรอบแรกคือรอซื้อใช่แต่ก็แอบเห็นใจพี่บิลลี่เหมือนกันใช่ไหมเราก็มองหน้าเราก็เลยตอนแรกไม่เคยเอบิลลี่ไม่เคยเอแล้วพอไอ้แท็กมันทำอะไรก็ไม่รู้เกมมันเสียระบบเออไม่รู้แบบร้อนตัวไอ้โหวตโหวตแท็กโหวตตามข้อมูลสามครับแท็กโหวตใครพัมบารัมพัมโหวตตัวเองฮาเลยเกมจบเลยโหวตตัวเองเนี่ยเกมจบเลยโหวตคุณโหวตนายก็โหวตเราอยู่แล้วสินะไม่ผมไม่โหวตคุณผมเชื่อใจคุณเออโหวตแน่โหวตพี่เฮงเหมือนเดิมอย่างเดิมพร้อมอ่ะเพราะโหวตไม่เพราะว่าพี่เฮงเพราะว่าตัวเองเป็นเองโอ้พี่เฮงแปดเพื่อนจังมันแปดเพื่อนของใครแต่โชว์ก่อนมันแปดเพื่อนแล้วตัดรูปภูมิขึ้นยังไงแปดเพื่อนจริงผมสงสัยสองคนนะเป็นเฮียกับ
เอาอีกแล้วนี่เผยอ่ะนี่นี่เผยใจให้หมดแล้วนะเผยใจแบบไม่พี่ดูนิ่งเกินอ่ะเมื่อกี้คำถามสุดท้ายคุณยังไม่รู้อีกยังไม่ชัดเจนเลยวะคุณคิดดีๆข้อมูลเยอะสบายอ่ะคุณคิดดีๆข้อมูลเยอะไม่เลยแบบข้อมูลอะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบมาสายแพ็คเออตายแบบเยอะเกินอ่ะข้อมูลอะไรก็ไม่รู้แล้วกันก็ตอบไม่ตรงคำถามเนี่ยเอออ่ะคุณโหวตใครคือเป็นคำตอบคำตอบเดียวกับแก๊ปอะว่ามันไม่เข้าใจจริงๆหรือว่ามันผมยังไม่มีก็จะไม่โหวตมันก็จะสงสารไม่ให้ใครโหวตก่อนแต่ผมอะส่วนตัวพูดภาษาเดียวกันไงผมเข้าใจว่า1กับ2มันคืออะไรเออแหมเออก็คืออะไรคุณไม่เก็ทอ่ะคู่มันแปดเพื่อนโอ้โหคู่1กับ2เล่นใหญ่ซะด้วยเล่นใหญ่แล้วด้วยโอ้ยเช็คหูดีกว่าผมหมดแล้วคุณเสียใจหมดเบฟครับเออแก้ผ้ายังไงก็รอดแต่ว่ายังไงแท็กใช่ก็ไม่รอดอยู่ดีอ่ะงี้แท็กไม่รอดแล้วหรือว่าอย่างงั้นอย่าฟังพี่บิลลี่ก็เป็นแท็กเป็นแท็กอ่ะแต่ว่าแบบคุมเครือแท็กก็ผมแท็กสถานที่ที่คุณไปทำงานคุณเดินทางด้วยอะไรครับผมรถเมย์บ้างเดินบ้างครับรถเมย์เหรออืมตำแหน่งที่ผมทำอยู่เดินกับขึ้นรถเมย์หัวเลยอ่ะอ่ะถามเบฟว่างานหนักสุดที่ทำเนี่ยทำอะไรทุกคนมีจุดมุ่งหมายที่ทำงานผมละจุดมุ่งหมายอยู่หนึ่งอย่างเหมือนกันยังไงคือหนักสุดพูดไม่ได้ว่าเป็นอะไรแต่ถึงตายชัดเจนไหมชัดเจนไหมถึงตายถึงตายเลยอ่ะแบบถึงตายได้เลยอ่ะเอาชีวิตเอาชีวิตอยู่ที่เดิมสำหรับพี่บิลลี่แล้วกันหลังคุณเกษียณน่ะคุณที่คุณทำอาชีพนี้มาหมดคุณจะต่อยอดไปทำอะไรต่อถ้าหลังคุณเกษียณจากงานแล้วหลังเกษียณเหรอสร้างสนามกอล์ฟไม่โลเพย์อยู่เอาไปให้ลูกหลานให้ลูกหลานทำอะไรต่อให้ลูกหลานเอาเงินให้ลูกหลานไม่ใช่แบบทำอาชีพแบบต่อยอดก็เขาขี้เกียจทำไงเขาไม่ทำหรอกลูกหลานเนี่ยเอาเงินลูกหลานเลยอาไปถามเบฟถามเบฟเลยดีกว่าอะไรวะตกเป็นเป้าพูดตลอดตกเป็นเป้ามึงคนใหญ่มึงตายแล้วคุณบอกว่าถึงชีวิตใช่ไหมเออหลังจากถึงชีวิตแล้วเขาทำอะไรต่อเป็นคำถามที่ยากมากเพราะว่าถ้าใครที่เสียชีวิตไปแล้วอะมันไม่รู้เว้ยว่าไม่หมายถึงว่าแบบทำไงต่อแบบครอบครัวเออทำยังไงต่ออะไรเงี้ยเขาหาไม่เจอหรอกยากหาไม่เจออืมยากทำไมอ่ะคนเยอะถามภูมิแล้วกันไม่ถามภูมิไอ้ที่มึงทำคือ SPY หรือเปล่า SPY ใช่ไหมใช่สปายถามว่าทำไงดีตอนมาทำงานตอนเช้าอ่ะต้องยกมือไหว้ไหมไหว้ไว้แล้วแบบเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจอผู้คนยศใหญ่กว่าก็ไหว้อันนี้อันนี้มียศแต่ไหว้วะผมรักพี่นะแต่ผมโหวตพี่โหวตพี่เลยเหรอพี่เลยว่าโดนแน่เลยกูไม่น่าตอบแบบให้ข้อมูลเยอะเลยตอนแรกคิดว่าเบลอยู่ฝั่งเดียวกันมาตลอดเลยเจอคำถามไพ่อะใช่ไหมว่าตายแล้วแบบยังไงต่อตอบไม่ได้จำกึ่งจำกึ่งแผลไปเรื่อยไม่ตอบถลอกแล้วเบฟมาบทเบฟครับโอ้โหโมอยากเลือกพี่บิลลี่เลยเยอะไปพี่เบฟเลยอ่ะพี่เบฟแล้วกันนะยังไงวะพี่เบฟแล้วกันครับสนตัวผมหมดใจครับพี่เบฟครับนี่เบฟก็หมดแล้วแล้วพี่บิลลี่หมดใจก็ตอนนี้ก็มีพี่หนึ่งเบฟสามยังไงเบฟก็ออกเนี่ยสวัสดีก็ต้องเบฟแบบสุดท้ายมันแบบมันคุ้มเคียงไม่คุ้มเคียงเบฟครับคุณเป็นสปายหรือเปล่าครับเป็นไหมครับทำหนึ่งนะดึงเบฟเป็นสปายปะนี่เปิดด้วยท่าทีมั่นใจแล้วคุณจะเสียใจว่าเล่นประมาณ
คนบริสุทธิ์จะต้องตายไป2คนอ้าวเปิดไหมใครจะตายผมอ่ะไอ้วิลลี่เยวิลลี่หรือเปล่าเดี๋ยวเฮ้ยทำไมไม่ยิงกูอ่ะน่ะกูว่าแล้วรถเมย์รถเมย์วิบิลลี่แล้วก็ชนะด้วยเท่ากับว่าพี่ได้3คะแนนคือรถเมย์มาแข่งอ่ะเอาชนะเป็นไงล่ะอ่ะ1 2อ่ะ1 2เก็บป่ะ1 2 1 2อ่ะคือ1 2อะไรอันนี้1 2ไม่เก็บอะไรอ่ะเอาพี่วิลลี่รู้มั้ยว่าที่ไหนตอนแรกผม2จิต2ใจอยู่ว่าเป็นเกี่ยวกับทหารอะไรเนี่ยกับโรงเรียนใช่ผมได้เป็นหน่วยกู้ระเบิดครับอันไหนกูระเบิดได้ได้รถถังครับต่อยมวยต่อยมวยคืออะไรอ่ะรถถังไงอืมโอ้โหแล้วเนี่ยตำแหน่ง1 2 1 2คืออะไร1 2คืออะไร1 1คือหมอ2พยาบาลไงโอ้ยมีใครเข้าใจอ่ะผู้ก่อการร้ายวิลเลียมก็แอบมีความแบบแปลกแบบหมายถึงว่าศพศพอ๋อศพแก้ผ้าเองไม่ได้แก้ผ้าเองไม่ได้ขอแก้ผ้าขอเคลียร์ใจขอเคลียร์ใจถามได้ไหมว่าแบบแก้ผ้าเองได้ไหมแบบอะไรอย่างนี้คิดว่าเป็นอะไรแบบอะไรสักอย่างใช่ไหมอะไรสักอย่างเป็นศพจ้ะในสนามรบแก้ผ้าเองไม่ได้เลือกเพื่อนสองคนเหรอครับไปอ่ะเลือกไอ้แท็กได้ไหมพี่แปะเพื่อนเนี่ยแท็กแปะเรื่องแท็กอะไรวะไอ้แบบเรื่องแท็กเพื่อนสีเนี่ยไอ้แท็กตัวไหนอย่าเพิ่งมีแท็กมีใครนะเอาไปเยอะไงไอ้น้องมีแท็กต้องมีไอ้คู่แบกูแบกูโดนผลของโทษที่ผลของเราก็คือถอดเสื้อวิทพื้นครับมาแล้วเข้าสู่ช่วงบทลงโทษว่าผมว่าจะให้วิทพื้นปกติไม่ได้มันธรรมดาเกินไปพวกเรามันซีรีส์บู๊ระห่ำขนาดนี้ใช่ยังไงให้วิทพื้นปกติไม่ได้ลางสังหรณ์ผมว่าเราต้องมาวิทพื้นแบบท่ายากให้มันใช้กล้ามเนื้อเยอะขึ้นกว่าเดิมนี่นี่นี่โปรเฟสชั่นอลสอนแล้วนี่ผมเห็นแบบว่าน้องภูมิเนี่ยเป็นเพสบ่อยมากโอ้ยดูเป็นเพสบ่อยงั้นน้องภูมินอนหงายเลยครับอะไรอย่าไปอย่าไปเฮ้ยใจเย็นแล้วก็เราต้องมีน้ำหนักใช่ป่ะเป็นเพสมันต้องมีน้ำหนักในการยกยืมขาแท็กหน่อยใช้ยกตัวน้ำหนักโอ้ยไอ้บ้าสุดๆเก่งไว้เก่งไว้เก่งไว้แล้วจังหวะที่ภูมิยกขึ้นก็คือเอา5 ทีมาเริ่มนับด้วยอุ้ยสวยสวย2 3เป็นแท็กสัตว์แล้วเนี่ย4ค้างไว้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 เพื่อภาพที่สวยงามเพื่อภาพที่สวยงามเพื่อภาพที่สวยงามโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเฮ้ยลุกลุกลุกไปลุกไปเลยเฮ้ยเรียบร้อยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมแปดปืนครับผมก็ฝากซีรีส์ราวสังหรณ์ของพวกเราไว้ด้วยนะครับซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนฟอร์มยักษ์แห่งฟรีครับครับผมรับรองว่าเข้มข้นแน่นอนเพราะว่ามีเรื่องของพันธะอดีตชาติของทานและพญารวมถึงพี่หมอชโลธรมาตามมาได้เป็นคนได้รับชมมาตามดูว่าหมอชโลธรมาทำอะไรถึงกับต้องข้ามภพข้ามชาติตามมากันเลยทีเดียวติดตามด้วยครับครับผมแต่ก็ไม่ใช่แค่เรื่องอดีตชาติครับก็มีการเกี่ยวกับคดีสืบสวนสอบสวนที่เข้มข้นแล้วก็มีเกี่ยวร้อยโยงพันกันทุกคดีมีความเกี่ยวข้องกันหมดเลยเราจะแก้ไขคดีกันยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วความหวังของเรื่องนี้คืออะไร CG เรื่องนี้สุดแบบโหโปรดักชั่นสุดยอดเลยและอย่าลืมครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube Idol Factory เพื่อรับชมเวอร์ชั่นอันคัทแบบ Exclusive ด้วยครับฝาก Idol Factory เอ้ยฝาก The Sign of Support ด้วยครับลางสังหรณ์